มาดูเรื่องมวลมนุษยชาติที่ต้องการเห็นนะคะว่าดาวอังคารเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตเคยอาศัยอยู่ไหมตกลงมีไหมเนี่ยทุกคนอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าทำให้บรรดาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะไปสำรวจอวกาศไม่ว่าจะเป็นยุโรปรัสเซียสหรัฐเนี่ยอยากจะไปค้นหาตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะตอนนี้เกิดความร่วมมือนะคะระหว่างยุโรปแล้วก็รัสเซียค่ะที่จะส่งยานไร้มนุษย์นะคะขึ้นไปที่ดาวอังคารค่ะสำรวจว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ดาวนี้ด้วยหรือไม่นะคะสำนักสำรวจอวกาศยุโรปหรือว่าอีซ่าค่ะเปิดเผยว่าตอนนี้จรวดโปรจอนของรัสเซียซึ่งอยู่บนฐานปล่อยในคาซัคสถานแล้วนะคะจะพร้อมปล่อยทยานขึ้นไปช่วงเวลา 9:30 นในวันจันทร์ที่14มีนาคมตามเวลามาตรฐานสากลหรือว่าตรงกับเวลา 16:31 นในวันจันทร์ตามเวลาประเทศไทยเพื่อจะนำยาน Trace Gas Orbital นะคะหรือว่า TGO ค่ะขึ้นไปปฏิบัติการ ExoMars 2016ซึ่งถือว่าเป็นช่วงแรกของการสำรวจดาวอังคารซึ่งมีทั้งหมด2ช่วงด้วยกันนะคะยาน TGO ค่ะมีกำหนดเดินทางไปถึงดาวอังคารที่อยู่ห่างไกลออกไป496ล้านกิโลเมตรในวันที่19ตุลาคมนี้เพื่อจะบันทึกภาพดาวอังคารและก็วิเคราะห์อากาศส่วนภารกิจที่2นะคะจะเป็นการส่งยานตะเวนไปที่ดาวอังคารในปี2561แต่ก็อาจจะล่าช้ากว่ากำหนดการค่ะเพราะว่าติดขัดปัญหาเรื่องการเงินโครงการสำรวจดาวอังคารนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างอีซ่าและก็สำนักงานอวกาศลอสคอสโมของรัสเซียค่ะเจ้าหน้าที่เองก็เปิดเผยนะคะว่ายาน TGO เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นจมูกขนาดใหญ่ในอวกาศดมหาก๊าซมีเทนที่ดาวอังคารนี่แหละค่ะเพื่อปฏิบัติการภารกิจสำรวจก่อนหน้านี้ก็มีแล้วนะคะเคยพบล่องรอยของก๊าซนี้มาแล้วด้วยเพื่อจะมีการวิเคราะห์นะคะเพราะว่าก๊าซนี้จะบ่งบอกว่ามีแหล่งผลิตหรือว่าหาหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าดาวอังคารเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แม้ว่าจะเป็นระดับจุลินทรีย์ขนาดเล็กก็ตามแต่ก็ถือเป็นความท้าทายในแวดวงวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันค่ะครับก็หวังว่าการสำรวจดาวอังคารครั้งนี้น่าจะหาคำตอบได้แล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วมีสิ่งมีชีวิตเคยอยู่ที่ดาวอังคารจริงหรือเปล่านะฮะหลายครั้งนะคะเคยพาไปค่ะที่ดาวอังคารไม่ว่าจะเป็นเอาสิ่งที่มีชีวิตของในโลกเนี่ยค่ะไปปลูกหรือว่าไปเลี้ยงอยู่ตรงนั้นก็บอกว่ายังระบุไม่ได้นะคะว่าตรงนั้นเนี่ยสามารถเลี้ยงได้หรือว่ามีโอกาสที่จะกลายเป็นดาวที่2ของโลกด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะครับ